สวัสดีครับรณชัยมากทรัพย์นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าแม็กซิมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Director of Business and Insight Solution นะครับถามว่าหน้าที่ปัจจุบันทำอะไรนะตอนนี้หน้าที่ปัจจุบันในการดูแลเรื่องระบบออนไลน์มีตติ้งครับก็จะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำกับลูกค้าครับให้คำอธิบายว่าการเป็นมาเป็นไปของระบบต่างๆครับเราทำมายังไงนะครับสร้างความเข้าใจพื้นฐานแนะนำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าใจด้านเทคโนโลยีพวกนี้เลยครับเราก็จะต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานว่าเหตุผลจำเป็นใดๆที่เราจะต้องดึงระบบพวกนี้มาใช้บ้างอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละการประชุมมีความแตกต่างมีความยากมีความง่ายและใช้วัสดุอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันยังไงระบบที่จะบอดแคสต์ออกไปให้หน้าบ้านเห็นกับระบบหลังบ้านที่เราทำนะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับก็ให้คำปรึกษาลูกค้าครับที่ไม่มีพื้นฐานเลยครับแล้วก็อธิบายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆว่าทำไมเราต้องมีวัสดุอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาซัพพอร์ตนะครับรวมถึงเวลาช่วงออนงานจริงๆครับก็ยังอยู่กับลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับก็คือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมซัพพอร์ตทางด้านเทคนิคอลโปรเบลมบ้างแล้วก็ดูแลลูกค้าที่เข้ามาทั้งระบบหลังบ้านแล้วก็ระบบหน้าบ้านครับให้ความช่วยเหลือระหว่างที่เขาทำการประชุมนะครับมีติดขัดตรงไหนเปลี่ยนภาพพื้นหลังไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้ระบบเสียงมีปัญหาตรงนี้แม็กก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมครับที่ช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดสำหรับการจัดประชุมออนไลน์ก็คือความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคครับผมที่ทุกคนมีไม่เท่ากันในส่วนนี้ก็คือรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็รวมถึงผู้ที่มาจ้างเราจัดงานด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีสกิลไม่เท่ากันแล้วก็จะใช้เวลาในการอธิบายเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ครับไม่เท่ากันเหมือนกันอาจจะต้องใช้ความอดทนอาจจะต้องอธิบายตั้งแต่1 2 3 4หรือบางคนอาจจะมีความเข้าใจเพิ่มเติมอยู่แล้วตรงส่วนนี้ครับเราก็จะต้องมาดูว่าเขามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอธิบายให้เขาเข้าใจเพื่อจะทำให้มันประสบความสำเร็จออกมาอย่างดีแล้วก็สมูทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านในการเตรียมตัวเพื่อจัดออนไลน์มีตติ้งครับก็คือการเปิดใจที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานวิธีการใช้งานระบบต่างๆนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้ประกอบการจัดการประชุมออนไลน์ครับและที่สำคัญเลยการประชุมออนไลน์ครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือความเสถียรของสัญญาณเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้พาร์ทเนอร์ที่ดีหรือว่ามีคู่คิดทางธุรกิจที่ดีครับก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตอบโจทย์ให้งานประชุมออนไลน์ในแต่ละครั้งครับราบรื่นถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมยังไงติดต่อมาได้นะครับที่ BIC Hybrid Event แม็กรอให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ